ขอเชิญทุกท่านมาร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาของพระสุทธรรมคณาจารย์หรือหลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบพตจังหวัดหนองคายด้วยกันนะครับวันนี้จะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องดีทางโลกกับดีทางธรรมเชิญรับฟังกันได้เลยครับอยู่ด้วยน้อยเต็มทีนะถึงเจ็บอยู่ก็ยังอุตส่าห์มาพูดธรรมะให้ฟังป่านนี้ยังไม่สนใจจะมาฟังนี่มันก็นับว่าไม่ค่อยได้ผลดีแล้วสำหรับผู้ที่เข้าวัดเข้าวาแล้วไม่สนใจในธรรมะคำสอนของพระเจ้านะไม่ดีเราต้องสนใจต้องพอใจในคำสอนของพระเจ้าไม่งั้นจะเข้ามาอยู่ในวัดทำไมอยู่บ้านดีกว่าความรู้ในทางธรรมนี่เราฟังไปบ่อยๆเข้าไปมันก็ซึมซาบเข้าไปในจิตใจเข้าไปเรื่อยๆไปอย่างนี้นะเพราะว่าเราไม่ได้รู้มาแต่เมื่อเกิดมาแล้วจึงได้มาฟังกันสำหรับภาษาคำพูดคำจาอะไรเป็นสมบัติอันประจำชาตินี่อันนี้พ่อแม่เป็นผู้สอนให้พี่น้องสอนให้ก็ได้ไม่ยากภาษาธรรมดาเนี่ยเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องไปเรื่องมาเรื่องดีเรื่องชั่วอันเป็นดีชั่วอย่างพื้นทั่วไปเช่นอย่างว่าคนนี้ชำนาญเย็บถักปักร้อยได้ดีมากนี่นะเขาก็ว่าคนดีนี่นะคนนี้เรียนวิชาความรู้ได้ปริญญาตรีเขาก็ว่าคนดีนี่ว่าดีทางโลกอันนี้นะเห็นไปอย่างนั้นแต่ดีทางโลกนี่มันก็ได้อาศัยความรู้นี่ทำการทำงานเลี้ยงชีวิตของตนเองชั่วระยะชีวิตหนึ่งเท่านี้แหละแต่ความรู้ในทางโลกนี่มันจะเป็นอุบายแยบคายสอนจิตใจให้ดีไม่ให้กิเลสมันครอบงำจิตใจนั้นไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นส่วนธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านั้นนะมันเป็นอุบายสำหรับสอนจิตใจให้รู้จักดีรู้จักชั่วจังจริงจังความชั่วในชีวิตไม่มีใครรู้ได้พระพุทธเจ้ารู้จะได้บัญญัติข้อห้ามไว้5ประการเป็นขั้นแรกห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดในกามห้ามกล่าวมุสาวาทห้ามดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนนี่เป็นพุทธบัญญัติขั้นแรกทุกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มาบังเกิดในโลกแล้วก่อนอื่นพระองค์ต้องสอนให้ละเว้นบาปนี่ก่อนอย่างนี้นะพุทธบัญญัติขั้นที่สองสำหรับอุบาสกอุบาสิกาก็ได้แก่สิกขาบท8ประการเพ
พิ่มจาก5เป็น8เพิ่มจาก5เป็น8อันนี้เรียกว่าเป็นความประพฤติที่สูงขึ้นอีกขั้นหนึ่งการรักษาศีล8เพราะมันเป็นรักษาศีล5นั้นยังมีผัวมีเมียได้ถ้าเมื่อก้าวขึ้นสู่รักษาศีล8แล้วมีผัวมีเมียไม่ได้จะไปพ้นลำครับห้องประดับตกแต่งร่างกายอย่างเฉิดฉายก็ไม่ได้นี่เรียกว่าความประพฤติในบริษัทศาสนานี่มันค่อยเลื่อนขั้นขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นวันนี้เมื่อผู้มีศรัทธาแรงกล้าเข้าไปถ้าเป็นเพศชายก็ต้องเสียสละบ้านเรือนพ่อแม่ญาติมิตรออกมาบวชเป็นสามเณรบ้างเป็นพระภิกษุบ้างเป็นสามเณรก็ต้องเป็นผู้สมาทานมั่นอยู่ในสิกขาบท10ประการตั้งแต่วันบวชทีเดียวนะเมื่อได้สมาทานมั่นแล้วก็ต้องรักษาสิกขาบทที่ตนสมาทานนั้นให้บริสุทธิ์พบของจริงๆไม่ล่วงเกินทั้งต่อหน้าคนหมู่มากก็ดีรับหลังคนหมู่มากก็ดีก็ไม่ล่วงเกินอันสามเณรนี่เรียกว่ายังมีศีลมากกว่าอุบาสิกาอีก2ข้อได้แก่การไม่รับเงินทองเข้าของจากชาวบ้านเช่นเดียวกับพระเหมือนกันไม่รับเงินรับทองที่ของใช้แทนเงินและทองเช่นธนบัตรธนบัตรนี่เขาเอาใช้แทนเงินและทองเป็นอย่างนั้นแล้วก็ท่านก็แยกสิกขาบทข้อนัจฉิตวานั้นออกเป็น2สิกขาบทเป็น2สิกขาบทแต่อุบาสิกาแล้วก็รวมสิกขาบทสองสิกขาบทนั้นเข้าเป็นอันเดียวกันนี่สามเณรถ้าหากว่าสำรวมในสิกขาบท10ประการได้เช่นนี้ก็เป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ไพศาลก็ทำให้กิเลสตัณหาน้อยเบาบางได้เหมือนกันเพราะว่าข้อศีลทั้ง10ข้อนั้นมันเป็นเครื่องบังคับกายวาจาไม่ให้สะสมกิเลสเช่นเงินทองนับว่าเป็นของบาดใจของคนบัดนี้เมื่อได้บวชเป็นสามเณรเข้ามาแล้วต้องสละไม่ยินดีพอใจในเงินในทองเหล่านั้นถึงจะเป็นสามเณรได้ถ้ายังไปสะสมเงินทองเหมือนชาวบ้านเขาอยู่เหมือนอย่างผู้รักษาศีล8อยู่เนี่ยมันไม่ถูกกับเพศสมณะเพศสมณะเพศนุ่งเหลืองห่มเหลืองเนี่ยไม่ใช่เป็นเพศที่สะสมเงินทองแล้วซื้อจ่ายขายคล่องเหมือนอย่างคฤหัสถ์ไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นสมณะเพศนี่ต้องเป็นนักเสียสละอย่างยิ่งใหญ่เสียสละไม่เยื่อใยอะไรมีแต่บริขาร
ติดตัวเท่านี้เองผ้านุ่งผ้าห่มแล้วก็บาตรบริขารจะถอยเล็กน้อยน้อยก็เป็นบุญกุศลไม่ใช่น้อยสามเณรเมื่อรักษาศีล10ประการให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ก็เป็นปัจจัยให้ได้บำเพ็ญสมาธิให้เกิดขึ้นได้ง่ายถ้าเป็นพระภิกษุเช่นนี้มันยังมีความประพฤติละเอียดละออเข้าไปกว่าสามเณรอีกเพราะภิกษุนี้เป็นเพศอันอุดมเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วบัดนี้เพื่อภิกษุผู้บวชเข้ามาแล้วมีความประพฤติไม่ดีไม่งามชาวบ้านสมัยนั้นเขาก็ไม่นับถือเขาก็ตำหนิติเตียนเอาเมื่อมีผู้ไปทูลพระศาสดาพระองค์พิจารณาเห็นว่าถ้าไม่บัญญัติห้ามความประพฤติเช่นนี้ชาวบ้านก็จะไม่นับถือเขาจะไม่อุปการะพระภิกษุสามเณรก็อยู่ไม่ได้เป็นงั้นดังนั้นพระองค์จึงประชุมสงฆ์ถามผู้ก่อเหตุผู้ก่อเหตุเป็นพระองค์ใดองค์หนึ่งก็ยอมรับว่าได้ทำอย่างนั้นจริงได้พูดอย่างนี้จริงอย่างนี้นะพระองค์ก็ทรงตำหนิตีเตียนว่าพูดอย่างนั้นไม่สมควรแก่สมณะเพศเพราะชีวิตของเราเนื่องอยู่ด้วยผู้อื่นไม่ควรจะทำตัวให้เขาเลี่ยงง่ายไม่ควรทำตัวให้เขารังเกียจเราเป็นผู้เลี้ยงชีวิตด้วยชาวบ้านอาศัยชาวบ้านเป็นอยู่ถ้าไปทำให้ชาวบ้านเขาไม่เลื่อมใสเขาไม่นับถือแล้วเขาก็ไม่บำรุงพระภิกษุสามเณรก็อยู่ไม่ได้คงอยู่บัญญัติห้ามอย่างนี้แหละบัญญัติห้ามไม่ให้ทำอย่างนั้นไม่พูดอย่างนั้นเรียกว่าสิกขาบทส่วนหลายทรงบัญญัตินั้นก็บัญญัติห้ามไม่ให้ภิกษุกระทำให้มันชาวบ้านเขารังเกียจเดียดฉันอันสิกขาบทที่ทรงบัญญัติห้ามส่วนมากเป็นอย่างนั้นเช่นอย่างว่าถ้าบวชเป็นภิกษุสามเณรแล้วยังจะเป็นทำตัวเป็นคนคู่อยู่มันเรื่องชาวบ้านอย่างนี้นะชาวบ้านเขาก็ไม่นับถือเลยนั่นแหละเป็นนักบวชต้องทำตัวเป็นคนผู้เดียวสิจะทำตัวเป็นผู้ที่มีคู่เคียงอยู่อย่างนี้ไม่ถูกต้องดังนั้นถ้าภิกษุถ้ารู้ข่าวภิกษุรูปใดไปสูงสิงกับเพศกงกันข้ามแล้วชาวบ้านรู้เข้าเขาก็ไม่ยินดีตำหนิติเตียนเอาดังนั้นสิกขาบทเกี่ยวกับมารยาทการสังคมกับเพศกงกันข้ามของภิกษุเนี่ยจึงมีหลายเลยมีหลายสิกขาบทเลยอย่างนี้เนี่ยเช่นห้ามไม่พูดกันในที่ลับสองต่อสองอย่างนี้นะในที่ลับตาสองต่อสองในที่ลับหูสองต่อสองในที่ลับหูหมายความว่าเช่นอยู่กลางวัดอยู่ไกลคนฟังไม่ได้ยินพูดอะไรกันเนี่ยคนอื่นไม่ได้ยินด้วยอันนี้เรียกว่าที่ลับหู
ที่รับตาเช่นมองคนมองไม่เห็นอยู่ในห้องในหับอะไรอย่างนี้อันนี้ก็ทรงปรับโทษไว้อันนี้เป็นโทษอย่างเป็นกลางเป็นคำกลางและแต่การสอบสวนมันจะออกมารูปใดภิกษุนั่งอยู่ในที่รับตานี่นะเพราะในที่รับตานี่อาจจะประพฤติผิดพระวินัยอันร้ายแรงจนถึงที่สุดก็ได้หรือบางทีอาจจะประพฤติเพียงเป็นโทษขนาดกลางๆก็ได้ไอ้ส่วนโทษเบานั้นผิดแล้วนั้นไม่ต้องวินิจฉัยยากนั่งอยู่ในที่รับกับผู้หญิง2ต่อ2นั่งอยู่ในห้องถึงจะมีผู้หญิงหลายคนเมื่อไม่มีผู้ชายเป็นเพื่อนก็ผิดก็ห้ามนี่แหละพระพุทธเจ้าบัญญัติสิกขาบทเกี่ยวกับการสังคมกับเพศกงกันข้ามว่าอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราได้รู้ไว้ถ้าจะไปหาพระหาเจ้านี่มาก็ต้องสังเกตดูเมื่อพระท่านไม่มีผู้อยู่เป็นเพื่อนต้องไปหาเพื่อนมาซะก่อนหาพระหาเนรมานั่งเป็นเพื่อนพระที่ตนประสงค์จะคุยด้วยนั้นให้มานั่งอยู่เป็นเพื่อนฟังด้วยพูดอะไรกันเนี่ยเรียกว่าพระวินัยเนี่ยควรรู้ไว้พงศ์เยาวัญญัติห้ามไม่ให้ทำความชั่วเกี่ยวกับเรื่องกิเลสกามวัตถุกามต่างๆนี่นะมันบัญญัติห้ามตั้งแต่สิกขาบทวินัยเนี่ยขึ้นไปเลยจนตลอดไปภาวนาทางจิตใจแล้วเมื่อทางกายวาจาไม่ได้ทำได้พูดแต่แล้วทางจิตใจมันไม่ยอมสงบมันวิตกไปแต่เรื่องรักเรื่องใครหรือวิตกไปแต่เรื่องโกรธเรื่องเกลียดชังกันและกันอันนี้เป็นหน้าที่ที่ตัวเองจะต้องปราบตัวเองลงไปถ้าผู้ใดไม่ปราบความคิดความรู้ตัวเองก็แปลว่าผู้นั้นส่งเสริมราคะตัณหาให้แรงกล้าขึ้นก็เป็นนักบวชไม่ได้เป็นนักบวชไม่ได้ย่อมมัวหมองเป็นงั้นเพราะนั้นเป็นนักบวชจะไปส่งเสริมความวิตกกามวิตกพยาบาทวิตกเพียงซาวิตกอย่างนี้ไม่ได้ความคิดภายในจิตใจต้องรู้ความคิดอะไรเป็นอกุศลนี่กามวิตกพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอกุศลความคิดพุ่งไปในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งต่างนานาหมู่นี้เป็นอกุศลทั้งนั้นเลยความคิดเบียดเบียนคนอื่นและสัตว์อื่นเหล่านี้ก็เป็นอกุศลวิตกเรียกว่าบาปทางใจเป็นงั้นความคิดเบียดเบียนกันหาเรื่องใส่กันยกโทษกันอะไรต่างๆนานาหมู่นี้นะมันก็เป็นอกุศลเหมือนกันนะแต่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าทำเมื่อผู้ใดเห็นผู้ใดทำผิดก็ต้องแจ้งต่อผู้บริหารผู้ปกครองให้ทราบแล้วแต่ผู้บริหารปกครองจะพึงดำเนินไปแก้ไขไปคอยพากับปฏิบัติอย่างนั้น เมื่อ
ผู้ปกครองได้รับเรื่องราวต่างแล้วก็จะต้องสอบสวนสืบสวนดูว่านี่มันมีข้อมูลจริงเหรอมันมีมูลความจริงอย่างไรนี่จะต้องสืบดูให้รู้ว่ามันมีมูลความจริงอย่างนั้นนะก็จึงจะได้เรียกประชุมถามต่อหน้าที่ประชุมเอาอย่างเปิดเผยไม่ต้องลี้ลับใครผิดยังไงก็ให้รู้ไปใครถูกยังไงก็ให้รู้ไปแล้วให้ใครผิดก็ยอมรับผิดไปตามโทสานุโทษนั่นนั้นอย่างนี้ในพระธรรมวินัยนี่พระพุทธเจ้าทรงวางระเบียบไว้อย่างนี้แหละเพราะว่าบุคคลผู้ยังมีกิเลสอยู่เนี่ยซึ่งจะมาให้มันผิดมันพลาดอะไรไม่ได้มันก็มีอยู่ว่างนะทางที่ถูกก็ดำเนินไปมีอยู่บางทีก็เผลอไปทางผิดก็มีแต่ทางผิดที่ไม่ร้ายแรงก็ต้องผู้บริหารปกครองก็แนะนำดักเตือนกันไปให้สังวรระวังไม่ให้เกิดความผิดพลาดบ่อยๆมันไม่เป็นไปเพื่อความเจริญในธรรมในวินัยไม่เป็นไปเพื่อบุญเพื่อกุศลอะไรอย่างนี้นะเป็นเอาแต่เพ่งโทษกันต่างคนต่างแก้ไขตัวเองสิก็แนะนำตักเตือนอยู่ฝันนี้แหละก็ให้วินิจฉัยตัวเองให้ได้ตนเองทำผิดพูดผิดอย่างไรก็ให้รู้ตัวถ้าผู้ใดไม่วินิจฉัยตัวเองวินิจฉัยตัวเองไม่ออกก็ผู้นั้นก็หลงมืดแปดด้านเต็มทีเบ่งอันเดืองมันนะฉะนั้นทุกคนต้องวินิจฉัยตนเองให้ได้ว่าตนเองผิดอะไรบ้างถูกอะไรบ้างที่ทำมาพูดมาเป็นยังไงนี่ก็ต้องให้รู้ตัวเมื่อรู้ตัวแล้วอาการอะไรที่มันไม่ดีไม่งามแล้วก็ละเว้นสังวรระวังไม่ทำไม่พูดอย่างนั้นต่อไปอีกแล้วชีวิตมันก็ดีขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ไปคอยได้ผู้อื่นเฝ้าดูแลตักเตือนให้อย่างนี้จึงจะทำดีได้อันถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็ไม่ได้ดอกทำดีไม่ได้ผู้เช่นนั้นเพราะว่ามันลืมตัวไม่รู้ตัวเมื่อไม่รู้ตัวแล้วมันก็สำรวมตัวเองไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นผู้ใดรู้ตัวแล้วว่าอ๋อทำอย่างนี้พูดอย่างนี้มันผิดนะต่อไปเราจะไม่ทำแล้วเราจะไม่พูดอย่างนี้นะผู้นั้นก็สำรวมตนดีมันก็ดีไปนั่นเรียกว่าผู้รู้ตัวตื่นตัวมันไปอย่างนั้นเรื่องมันดังนั้นขอให้พากันตั้งอกตั้งใจฝึกตนเข้าไปนะจะแนะนำสั่งสอนมากมายเท่าไรก็ตามแต่ถ้าเราไม่ลงมือทำตามที่แนะนำแล้วการแนะนำสั่งสอนเนี่ยก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เลยเป็นงั้นคำแนะนำสั่งสอนจะมีประโยชน์แก่ผู้ฟังได้ต่อเมื่อผู้ฟังนั้นนะได้น้อมเข้าไปสู่จิตใจแล้วทำจิตของตนให้เป็นไปตามอย่างนั้นเช่นนี้แหละจึงค่อยมีประโยชน์ในการฟังดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วค่อยพากันตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญไปให้เต็มความสามารถของเราเพราะชีวิตนี้มีน้อยเดียวหรอกเราจะมุ่งหวังเอาอะไรในโลกนี้
ไม่มีอะไรนะที่จะต้องเอานะเพียงแต่มาอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองผู้มีปัญญาเขาก็อาศัยโลกนี้เพื่อสร้างบารมีสั่งสมกุศลคุณงามความดีให้แก่กล้าเพราะเมื่อบุคคลสร้างบารมียังไม่เต็มเนี่ยจะหลุดพ้นจากโลกนี้ยังไม่ได้ก่อนถ้าพวกขาดปัญญาแล้วอาศัยโลกนี้อยู่แล้วมัวมาประมาทไปทำชั่วบ้างทำดีบ้างไม่สามารถจะคัดชั่วออกจากกายวาจาใจได้เจอดีก็ทำดีไปเจอชั่วก็ทำชั่วไปอย่างนี้มันก็พ้นนานพ้นทุกข์เลยผู้เช่นนั้นเรื่องนี้นะก็เคยพูดอยู่บ่อยๆ อยู่แล้วพวกคนส่วนมากไม่ค่อยสนเจอดีก็ทำดีเจอชั่วก็ทำชั่วส่วนมากเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะจะผู้ที่รู้ตัวแล้วอย่างนี้กลั่นทำด้วยความดีความชั่วสละมันออกไปมีน้อยเต็มทีเป็นอย่างนั้นแล้วแม้ถึงจะมีน้อยก็ขอให้ตั้งใจบำเพ็ญกระทำให้เป็นตัวอย่างของคนอื่นไปเมื่อผู้มีวันนี้ใส่วาสนามาเห็นเขาแล้วเขาก็เลื่อมใสเขาก็ยินดีเอาอย่างอย่างที่เราบวชเป็นชีเป็นข้าวเป็นพระเป็นเจ้าอยู่ในวัดวาอารามอย่างนี้แหละเรายืนหยัดอยู่ในข้อวัดปฏิบัติไม่ถอยหลังเราสำรวมกายวาจาใจอยู่ด้วยศีลอยู่ด้วยธรรมเช่นนี้คนอื่นมาเห็นเข้าคุ้มวินิสัยเขาก็ยินดีพอใจทัดสินใจสละบ้านเรือนมาบวช ด้วยนี่นะมันก็เป็นประโยชน์อย่างนี้นะการที่เรายืนหยัดอยู่ในข้อปฏิบัติอันดีงามดังกล่าวมานั้นเพราะฉะนั้นขอพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปให้เต็มความสามารถของทนผลสุดท้ายขอให้ทำใจสงบลงไปให้ได้นั่นแหละมันจึงจะเป็นที่รวบรวมเอาไว้ซึ่งกุศลคุณงามความดีต่างๆถ้าจำทำใจสงบเป็นหนึ่งลงไม่ได้ก็ชื่อว่ารวบรวมบุญกุศลความดีที่ตนทำมานั้นไว้ในใจไม่ได้ดังนั้นขอให้พากันเข้าใจความหมายดังกล่าวมานี้ในที่สุดก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออานิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ